กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยในตอนนี้ผมก็มีข้อมูลหลุดล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับแบนพาร์ทในซีซั่นหน้าผมก็คือซีซั่นต่อไปในซีซั่นที่6เพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ผมพี่ลิงเนี่ยก็จะทำการสปอยของรางวัลต่างๆที่อยู่ในแบนพาร์ทในซีซั่นหน้าเพราะฉะนั้นเราก็มาดูดีกว่าผมว่าในซีซั่นหน้าจะมีอะไรเนี่ยที่สามารถได้กันบ้างครับผมแล้วก็ของรางวัลต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากเลยนั่นเองเนี่ยก็ไปดูกันดีกว่ามาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับทีมในซีซั่นต่อไปถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในเซิร์ฟเทสมาเนี่ยก็จะดูว่าทีมในซีซั่นต่อไปผมจะเป็นทีมสไตล์คาร์บอยย้อนยุคนิดนึงสังเกตได้จากโปรไฟล์ด้านหลังรวมถึงด่านหมายผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเทสก็คือด่านซารุนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านลักษณะของการย้อนยุคไปในยุคของคาร์บอยถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มแล้วในซีซั่นหน้าที่เป็นแวนพาร์ทเนี่ยจะมาในทีมคาร์บอยแบบแน่นอนและนี่คือภาพโลโก้ของแวนพาร์ทในซีซั่นหน้าผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการสังเกตใกล้ๆแล้วก็สังเกตดีๆสังเกตว่าลักษณะของตัวลายเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนกับลายคาร์บอยผมที่เราเนี่ยจะเห็นได้ตามรองเท้าบูทของคาร์บอยหรือแม้กระทั่งซองปืนของคาร์บอยผมลักษณะของลวดลายเนี่ยก็จะคล้ายๆประมาณนี้นั่นเองก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยนะและต่อมาผมกับภาพหลุดของตัวละครตัวใหม่ใน Battle Pass ซีซั่นหน้าผมเดี๋ยวผมก็จะเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตระหว่างซีซั่นนี้กับซีซั่นหน้าไปทีละช่วงนะเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันผมในซีซั่นล่าสุดนี้ผมก็จะเป็นตัวละครเดวิดกับตัวละครลิปเปอร์แล้วก็ในซีซั่นหน้าภาพหลุดก็จะมีตัวละครผม2ตัวใหม่ที่ถือปืนอยู่ในทีมคาร์บอยถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆผมตัวละครด้านซ้ายที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็น่าจะคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นตัวละครโกสผมและตัวละครด้านขวาเนี่ยที่เป็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นตัวละครเซราเพราะฉะนั้นตัวละครใหม่2ตัวนี้เนี่ยน่าจะโดนจับลงในเวนพาร์ทให้ทุกคนเนี่ยหาได้แน่นอนในซีซั่นหน้านะและนี่คือภาพโมเดลแบบละเอียดของตัวละครใหม่ครับผมก็แน่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครของโกสนะเพราะว่าชื่อมันเนี่ยค่อนข้างบอกเลยว่าเป็นตัวโกสและสำหรับตัวละครผู้หญิงโมเดลแบบละเอียดผมก็คอนเฟิร์มว่าเป็นตัวเซราฟแบบแน่นอนครับผมโมเดล2ตัวนี้เนี่ยก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามอยู่นั่นเองเลยและเรื่องต่อมาผมกับปืนประจำซีซั่นนี้ผมถ้าเกิดว่าเป็นซีซั่นล่าสุดนี้เนี่ยก็จะเป็น AK47 หรือว่าปืนอย่าง Arctic 50ที่เป็นสกินของตัว Stableเพราะฉะนั้นผมถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยภาพหลุดของตัวละครเนี่ยก็จะถือปืนใหม่ทั้ง2กระบอกที่เป็นปืนประจำซีซั่นนี้แน่นอนว่าก็มีภาพหลุดของตัวปืนมาให้ดูแล้วนั่นเองเนาะเริ่มกันกับกระบอกแรกเลยผมคอนเฟิร์มแล้วว่าปืนประจำซีซั่นเวทพาร์ทหน้าเนี่ยกระบอกแรกก็คือปืน MSM4 ผมค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับ MSM4 Go มากแต่ดูจากลวดลายแล้วเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ครับผมเป็น MSM4 กระบอกใหม่ล่าสุดในระดับอีพิกแบบคอนเฟิร์มเลยเนาะและอีกกระบอกหนึ่งก็ผมที่ตัวละครโกสเนี่ยถืออยู่ปืนกระบอกนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่2ปืนผมปืนแรกเนี่ยคือชาย25กับอีกกระบอกนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวของ BK57แต่ดูจากลักษณะแล้วก็รูปทรงต่างๆพี่ลิงคาดการว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็น BK57 มากกว่าตัวชาย25เพราะฉะนั้นก็2กระบอกนี้เป็นทีมคาร์บอยด้วยก็คอนเฟิร์มเลยว่ามาแน่นอนนะเป็นปืนประจำซีซั่นนี้แต่เอาจริงๆเนี่ยมันจะมีภาพหลุดกับเซตคาร์บอยอีกเซตหนึ่งครับผมก็เป็นตัวละครเซราฟให้อีกเหมือนกันแต่เกิดว่าพี่ลิงคาดการเลยนะสำหรับเจ้าชุดเซตนี้เนี่ยน่าจะมาในรูปแบบของตัวลักกี้ดอลผมแล้วก็น่าจะมาพร้อมกับปืนระดับรีเจนรี่ก็คือปืนไท25ในระดับรีเจนรี่อันนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่า2เซตนี้เนี่ยน่าจะมาพร้อมกันในตู้เดียวกันเนาะแต่จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งกระบอกที่มีความเป็นไปได้ผมก็คือปืนระดับรีเจนรี่ RUS79U ที่เป็นสกินใหม่ก็แน่นอนว่า2กระบอกนี้เนี่ยก็ลุ้นเลยว่าผมว่าจะมากระบอกไหนนั่นเองเนาะอาจจะมีกระบอกนึงมาเป็นเซตหรืออีกกระบอกนึงเนี่ยอาจจะมาเป็นกล่องแยกต่อมาผมเมื่อเราพูดปืนประจำซีซั่นที่เป็นปืนหลักไปแล้วคราวนี้เรามาดูปืนที่เป็นสกินรองกันบ้างดีกว่าประจำซีซั่นหน้าผมในซีซั่นล่าสุดนี้ผมสกินรองของเราเนี่ยก็จะมี3กระบอกก็จะเป็นสกินที่เป็นแมกมาคอมโบผมก็จะมี M4 M21 EBR แล้วก็กระบอกสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว AK17 เพราะฉะนั้นในซีซั่นหน้าสกินปืนรองก็มีภาพหลุดมาแล้วให้อีกเช่นกันก็ตามนี้เลยและนี่คือภาพเซตรองประจำซีซั่นหน้าผมเริ่มจากด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นปืนอย่าง LK24 ด้านล่างผมเป็น M4 LMG แล้วก็ด้านซ้ายสุดก็เป็นสไนเปอร์กระบอกใหม่ล่าสุดกับปืน Outlaw อันนี้เนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่า Outlaw ที่เป็นปืนสไนเปอร์อันใหม่เนี่ยน่าจะแจกฟรีในเวนพาร์ทซีซั่นหน้าผมเพราะว่ามันภาพมันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยก็สูงเลยนั่นเองครับแล้วก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าปืน Outlaw ผมที่เป็นสกินตัวนี้เนี่ยก็มีภาพหลุดมาให้แล้วอีกเหมือนกันผมพร้อมกับปืนอย่าง LK24 แล้วก็ปืนอื่นๆก็คอนเฟิร์มว่ามาชัวร์นะแต่ในส่วนของชื่อสกินอันนี้ผมยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องรอตอนเซิร์ฟจริงเนี่ยอัปเดตเข้ามาอีกที
และภาพต่อมาผมกับตราประจำซีซั่นนี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวตราผมก็จะเหมือนกับตราของนายอำเภอแต่ที่พี่ลิงเนี่ยรู้สึกตังหิดใจในภาพนี้ผมก็คือลักษณะทางด้านขวาจะมีมีดอันหนึ่งผมวางอยู่บนโต๊ะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามีดตัวนี้อาจจะเป็นมีดอันใหม่ที่อยู่ในแพทเทิร์นพาร์ทอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันว่ามีดตัวนี้จะเป็นมีดใหม่ที่มาจริงหรือเปล่านั่นเองก็เป็นมีดสั้นนะและต่อมาผมก็มีภาพเอฟเฟคของปืนต่างๆที่มีทั้งปืนเก่าแล้วก็ปืนใหม่ก็เดี๋ยวพี่ลิงจะมาลองวิเคราะห์กันว่ามีปืนไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะอันบนสุดเนี่ยก็ข้ามไปเลยนะเป็นสกินของตัวแมกมาคอมโบผมอันที่2เนี่ยน่าสนใจผมก็น่าจะเป็นปืน AK47 เป็นสกินระดับ Legendary ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อนะก็ต้องรอลุ้นว่าแบนพาร์ทซีซั่นหน้าเขาน่าจะอัปเดตเข้ามาแต่ว่าน่าจะอยู่นอกแบนพาร์ทสกินอันที่3นี้เนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นลายของปืนคาร์บอยในแบนพาร์ทผมก็เป็นเพียงแค่การคาดการนะอันที่4เนี่ยก็น่าจะเป็นสกินของตัวปืนรายใหม่ผมซึ่งตอนนี้ก็มีขายแล้วกับปืน S36แล้วก็อันที่6ก็ผมให้สังเกตดีๆว่าจะมีลักษณะคล้ายกับปืน Outlaw ที่เป็นสกินในระดับ Legendary ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยอันที่7เนี่ยก็จะเป็น FMC Cine Skin ของตัว Space Station นะและอันสุดท้ายผมน่าจะเป็นปืนใหม่ล่าสุด Call Dice Zero G ครับผมก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเอาจริงๆเนี่ยสาเหตุหลักที่พี่ลิงเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเอฟเฟคของสกินปืนใหม่ก็เพราะว่ามันมีภาพหลุดมาอีกภาพหนึ่งผมที่เกี่ยวกับ New Version Update Coming Soon ที่จะมาในเร็วๆนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยข้างหลังของตัวฉากเนี่ยก็คือตัวด่านใหม่ Rush แบบว่าค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยนะแต่ทว่าสิ่งที่มันค่อนข้างน่าสนใจผมก็คือภาพปืนทั้ง3กระบอกที่เขาเนี่ยปิดเอาไว้ไอ้กระบอกด้านซ้ายล่างสุดเนี่ยอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าเป็นปืน Call Dice Zero G แบบว่าคอนเฟิร์มนะก็แน่นอนว่า Call Dice Zero C แพทหน้ามาชัวร์ๆนะปืนสไนเปอร์ตรงกลางครับผมอันนี้เนี่ยดูจากลักษณะแล้วก็เขาโครงน่าจะเป็นตัว DLQ33 ที่เป็นสกินลายใหม่อันนี้พี่ดิงก็ข้ามไปแล้วกันนะแต่ที่น่าสนใจสุดเลยผมก็คือปืนด้านขวาปืนฟาโรพอมันมีภาพบุตรของปืนฟาโรดำๆมาอย่างนี้บวกกับมีสกินหลุดที่เป็นระดับคอมมอนมาและสกินที่อยู่ในระดับแรร์และอีพิกอะไรอันคอมมอนถ้ากับว่าแพทหน้ามีความเป็นได้สูงถึง 90% ว่าปืนฟาโรจะมีเปิดขายที่เป็นสกินในระดับปานกลางหรือว่าระดับต่ำให้เราเนี่ยสามารถเก็บสะสมกันได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ปืนฟาโรบอกเลยว่าแพทหน้ามีใช้กันทุกคนแบบแน่นอนนั่นเองก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วและเรื่องต่อมาผมกับของพิเศษที่จะแจกในซีซั่นหน้าถ้าเกิดว่าเป็นซีซั่นปัจจุบันนี้เนี่ยปืนที่เขาแจกเนี่ยก็จะมีปืน GKS 1กระบอกและอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือสกิลของตัวสกอร์สติกลดช็อค RC โดยสำหรับของที่พี่ลิงเนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วผมในซีซั่นหน้าว่าน่าจะมาแบบนี้แน่นอนนะผมก็คือตัวโอเปอเรเตอร์สกิลอันใหม่ผมที่เป็นปืน Annihilator อันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่ามาชัวร์ 100% แล้วก็จะจับลงในแบทเทิลพาสแบบแน่นอนผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็สามารถฟาร์มหาได้นะเพราะว่านี้เป็นแบทเทิลพาสของสายฟรีนั่นเองเนาะในส่วนของฝั่งปืนปกติครับผมความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นปืนสไนเปอร์ใหม่เอาลอผมเพราะว่าฝั่งที่เป็นสายเติมแบทเทิลพาสเนี่ยก็จะได้เอาลอที่เป็นสกินระดับอีพิกแต่เกิดว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเนี่ยไม่ได้เติมก็จะได้เอาลอที่เป็นสกินระดับคอมมอนนะผมเนื่องจากว่ามันก็มีภาพหลุดของตัวคอมมอนมาก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงอีกเช่นกันว่าจะเป็นตามนี้นะแต่เกิดว่าใครที่สงสัยว่าอ้าวพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นระเบิดตัวใหม่ที่เป็นระเบิดสโลนในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยจะแจกยังไงก็พี่ลิงคาดการว่าตัวเกมน่าจะมีเควสเสริมให้เราเนี่ยสามารถหาแล้วก็ทำกิจกรรมได้นั่นเองนะก็รอกันนิดนึงสำหรับคนที่อยากได้ระเบิดใหม่ที่เป็นระเบิดสโลแล้วเมื่อพูดของใหม่อีกชิ้นนึงครับผมในตัวเกมเนี่ยทางด้านเพจหลักก็มีการปล่อยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อันใหม่ผมเอาจริงก็ไม่ใหม่หรอกก็เป็นอุปกรณ์เก่าเป็นตัวของไม้เบสบอลที่เป็นสกิลระดับคอมมอนเดี๋ยวลักษณะของข้อความเนี่ยเขาเขียนว่ามีเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะได้รับเมื่อทำภารกิจครบเท่ากับว่าน่าจะอารมณ์เดียวกับทางด้านของตัวระเบิดสโลนะก็คือตัวเกมจะมีเควสให้เราเนี่ยสามารถทำเพื่อรับภารกิจได้เนื้อใครอยากได้ไม้เบสบอลก็บอกเลยว่าซีซั่นหน้าน่าจะมีแจกฟรีให้แบบแน่นอนอีกเช่นกันแล้วก็อย่างสุดท้ายผมกับลักษณะของอื่นที่เป็นในส่วนตัวกระเป๋าหรือว่าตัวระเบิดในตอนนี้เนี่ยต้องย้ำว่ายังไม่มีภาพหลุดอะไรออกมาผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิงก็ยังค่อนข้างเดาไม่ออกเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธที่เป็นในระดับแลทั่วไปหรือว่าอุปกรณ์เสริมทั่วไปเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยภาพใหม่ที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้หลุดมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากพี่ลิงก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะผมว่าเขาจะเอาสกินลายไหนเนี่ยยัดเข้ามาในเป็นพาร์ทเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะแต่ให้รู้คร่าวๆว่าของเนี่ยก็น่าจะมีให้เยอะมากๆเลยในซีซั่นถัดไปนะแล้วก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการสปอยเป็นพาร์ทในซีซั่นหน้าที่เป็นทีมของคาร์บอย
ก็แน่นอนว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าพี่ลิงก็เพียงแค่การคาดเดามาจากทางด้านของข้อมูลต่างๆที่มีการหลุดมาเท่านั้นแต่โดยรวมเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะถูกต้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 80-90% ก็อาจจะมีบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนั่นเองนะและเหมือนเดิมครับผมใครชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาแล้วชมกับผมก็ไปแล้วบิ๊บ